ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary เรื่องราวเรื่องเล่าของชาว Minimalist ในรอบสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการใช้เวลาค่ะทุกทุกคนนะคะก็มีเวลาวันละ24ชั่วโมงเท่ากันนะคะแต่ว่ามันก็อยู่ที่การจัดการของแต่ละคนอีกว่าใน24ชั่วโมงเนี้คุณจะใช้เวลาไปกับอะไรบ้างนะคะ ในยุคสมัยก่อนเลยเนี่ยคนทํางานกันค่อนข้างเยอะนะคะมีการเล่าเลยว่าในยุคหนึ่งเนี่ยมีอย่างในอังกฤษเนี่ยเขามีการทํางานกันถึงวันละสิบหกชั่วโมงนะคะจนกระทั่งต่อมาเนี่ยเรื่องของกฎหมายแรงงานก็ดีนะคะก็มีการลดจํานวนชั่วโมงการทํางานนะ,ะไม่ได้เพื่ออะไรล่ะคะก็คือเพื่อให้มีข้อผิดพลาดน้อยลงบางทีถ้าทํางานในโรงงานทํางานกับเครื่องจักรเนี่ย เมื่อเราทํางานติดต่อกันนะคะอย่างเช่นเกิน10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยความสามารถในการทํางานเราเนี่ยจะน้อยลงแล้วก็ความระมัดระวังจะน้อยลงดังนั้นก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะทีนี้น้องหมีก็เลยมาอยากให้รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเนี่ยคนแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาไปกับอะไรบ้างนะคะน้องหมีก็เลยไปเจอสถิติอันหนึ่งค่ะจากเว็บไซต์ Priceonomics no นะคะ ของอเมริกาเขามีการวัดสถิตินะคะว่าคนที่อายุ20บวกเนี่ยนะคะช่วง20ถึง29ปีเนี่ยเขาใช้เวลาไปกับอะไรบ้างนะคะโดยเจ้าสถติติตัวนี้ดีมากเลยก็คือเก็บในช่วงปี2004นะคะสถิติที่หนึ่งนะกับถัดไปก็คือปี2014นะคะต้องเล่าว่าในอเมริกาเนี่ยเขาแล้วก็ประเทศยุโรปไปหลายประเทศเนี่ยคือนุ๊กหมีชอบอย่างนะเวลาเขาเก็บสถิติ เอามาแล้วก็เอาผลเนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยเป็นสถิติที่เก็บบางทีเป็นช่วงเวลามันทําให้เราเห็นเหมือนกันนะว่าคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างในแต่ละช่วงนะคะอย่างสถิติอันนึงซึ่งชอบมากเลยเป็นการทดลองที่เรียกได้ว่ายาวนานที่สุดนะคะในประวัติศาสตร์ของเขาตั้งแต่เคยมีมาก็คือการเก็บสถิติคนชุดเนี้ยนะคะคนกลุ่มเนี้ย ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มนะคะจนถึงแบบเรียกได้ว่าหลายคนก็ลมหายตายจากกันไปเป็นสถิติที่เก็บมายาวนานเกือบ80ปีนะคะก็คือเป็นสถิติที่เก็บของผู้ชายล้วนนะคะผู้ชายที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคือต้องเล่าว่ามันไม่ใช่เรื่องของความไม่เท่าเทียมกันนะแต่ในขณะที่เขามีไอเดียว่าจะเก็บสถิติเนี่ยอเผอิญเจ้าคอร์เลจฉะนั้นเนี่ยมีแต่ผู้ชายนะคะเขาเก็บเขาก็อยากรู้เหมือนเป็นการตั้งคําถามขึ้นมาว่าไอ้คนเราเนี่ย ถ้าจะมีแบบชีวิตที่ดีนะคะอย่างเช่นสุขภาพที่ดีเนี่ยปัจจัยอะไรทําให้มันคนเราคนหนึ่งเนี่ยจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็แบบตายไป,ไปโดยไม่ได้เป็นแบบเช่นนะมะเร็งหรือว่าโรคอะไรที่มันเกิดจากการใช้ชีวิตที่แบบสมบุกสมบันเกินปรากฏว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือคนที่มี r l l t t o o s h i p s ที่ดีเนี่ยหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีเช่นแต่งงานแล้วไม่หย่าร้างนะคะมีความสุขกับภรรยาเป็นในระบบผัวเดียวเมียเดียวนะคะเขาก็มีแนวโน้ม มากกว่าคนอื่นนะคะที่จะมีสุขภาพที่ดีดังนั้นสุขภาพเนี่ยค่อนข้างจะขึ้นอยู่กับเรื่องราวของความสัมพันธ์เหมือนกันเออเจ้าสิิติตัวเนี้ยนงหมีก็เออมันมันน่าสนใจดีนะนะคะอา้าวทีนี้กลับมาเรื่องของเราต่อเปรียบเทียบ2004กับ2014อย่าลืมนะคะว่าเจ้า10ปีที่ห่างกันเนี้ยมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากบางคนบอกว่าเฮ้ยเจ้าแค่10ปีเนี่ยหนึ่งทศวรรษมันเหมือนบลิงก็เป็นไอนะคะคือแบบกระพริบตาเดียวปุ๊บ อ้าวเราก็ผ่านไปแล้วสิปีนะคะรวดเร็วเหลือเกินในปี2004เนี่ยบารักโอบามายังไม่ได้มีชื่อเสียงมากนะคะอีกประการก็คือคนไม่ได้ยินเรื่องราวของ iPhone เลยถ้าพูดถึง Apple คนก็จะมานั่งนึกถึงว่าอ๋อเป็นบริษัทที่ขายอันนั้นน่ะเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะที่แบบปเป็นแบบ Personal c o คอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างจะมีราคาแพงแล้วก็มีบางรุ่นเนี่ยมีสีสสวยงามดีคือคนจะนึกถึง Apple ในอีก มุมมองหนึ่งนะคะในขณะที่วาร์ปมาปี2014บารโอบามาแน่นอนว่าในช่วงนั้นคือทุกคนรู้จักนะคะเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของสาหารัฐอเมริกานะช่วงระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งนอกจากนี้เมื่อพูดถึง Apple นะคะคนไม่ได้นึกถึงเรื่องของ Personal c o m p u t e วเตอร์ีกต่อไปละคนกลับจะไปนึกถึง iPhone นะคะเพราะฉะนั้น10ปีเนี่ยมันมันเปลี่ยนอะไรไปเยอะมาก เพราะงั้นสถิติที่เขาทามาก็ค่อนข้างน่าสนใจว่าเคนเราเนี่ยเรื่องราวของการใช้เวลาทั้งหลายเนี่ยมีการเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะ,ะเรามานั่งดูกันในปี2004นนะคะอันนี้เปรียบเทียบกันมันจะมีบางกิจกรรมที่คนเราเนี่ยใช้เวลาไปยังไงก็ใช้ไปอย่างนั้นคือแทบจะเรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้อยนะคะที่เปลี่ยนแปลงน้อยคืออะไรอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยดีกว่า ก็คือเรื่องของอการทํากิจกรรมที่เป็นเรื่องของภาครัฐนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นกรณีไปจ่ายภาษีนะคะหรือว่าคุณแบบเมาแล้วขับสมมุตินะต้องไปแบบรับใช้สังคมอะไรเงี้ยคือกิจกรรมเนี้ยคนที่ในปี2004นี2กับ2เนี่ยไม่แตกต่างนะคะคือทำยังไงก็ทำอย่างนั้นเช่นว่าไปเลือกตั้งนะคะอันนี้ต้องมีเดาวนะคนไม่ไปเลือกตั้งก็คือ ไม่เลือกไงก็ไม่เลือกงั้นไม่เดินทางนะค,คนเลือกก็จะเลือกไงเลือกงั้นแล้วก็อันเนี้ยไม่เปลี่ยนนะคะอีกอันหนึ่งที่เปลี่ยนแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็คือการทําความสะอาดบ้านนะคะอันนี้เหมือนกันน้องหมีก็เดานะคนที่มันตั้งใจชอบทําความสะอาดบ้านเขาก็จะชอบอยู่งั้นแหะคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบอยู่งั้นคือไม่ได้มีอะไรที่มาทําให้พฤติกรรมเนี้ย ของคนได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะยังต้องมีสังเกตเรื่องของการทําความสะอาดบ้านเนี่ยผู้ผู้ชายคนอเมริกันเนี่ยเขาจะชอบถ้าคุณดูในภาพยนตร์หรือซีรีส์เนี่ยอย่างหนึ่งเลยคือแบบชอบตัดหญ้ากันพวกเนี้ยไปซื้อเครื่องตัดหญ้าที่เจ๋งๆอะ่ะแล้วก็ไปตัดนะ,ะอย่างภาพยนต์เรื่อง forest gum เนี่ยในเรื่องนะก็กัมก็จะบอกว่าเป็นคนชอบตัดหญ้ามากแล้วก็สุดท้ายเนี่ยในชีวิตที่แบบร่ํารวยแล้วเนี่ยเขาก็แบบรับจ้างตัดหญ้าฟรีนะคะให้กับเหมือนเป็นการทํรกุศลอย่างหนึ่ง เอออันนี้ก็ไม่ไีเปลี่ยนแปลงพูดถึงเรื่องทําความสะอาดบ้านแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปถึง25นะคะคือสมัยก่อนใช้เวลาไม่เยอะขนาดนี้และปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นมา25นั่นก็คือเรื่องราวของ Personal Care ร์นะคะเพอร์ซนอลแคเนี่ยมีอะไรบ้างได้แก่นะคะการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะการนอนนี่ก็จัดเป็นเรื่องของ Personal Care ปรากฏว่าคนในปี2004เนี่ยใช้เวลาไปกับการนอนน้อยกว่าคนในปี2014นะะคน,นอายุ20บวกเนี่ย20-29ก็แปลว่าในยุคนี้คนก็นอนมากขึ้นนะคะก็ถือว่ามีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็หันมาใส่ใจเรื่องราวของสุขภาพตัวเองเนี่ยมากขึ้นนะคะแต่ก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เอเราค่อนข้างจะประหลาดใจกับสถิตินี้นะ คือว่าจากการทำเซอร์เวยเนี่ยผลออกมาว่าคนในปี2004เนี่ยมีการไปท่องเที่ยวมากกว่าคนในปี2014ถึง13%ด้วยกันนะคะเลยงงเหมือนกันว่าเออพอมีเรื่องราวของการอินเทอร์เน็ตแอคเซสอะไรได้มากขึ้นกลายว่าแทนที่คนจะท่องเที่ยวแบบไปดูโลกอะไรเงี้ยอาจจะโลกทั้งใบเนี่ยมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าก็เลยมีการไปเที่ยวน้อยลงถึง13%นะคะ แล้วอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนเนี่ยมีการใช้เวลาไปกับการทำงานน้อยลงนะคะถึง10%บางอันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะแต่ว่าก็น้อยลงก็คือได้แก่การกินดื่มนะคะคนก็ใช้เวลาในส่วนเนี้น้อยลงนะคะมีการใช้เวลาไปกับการศึกษามากขึ้นนิดเดียว1,6%นะคะเออแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเป็นหลักมากอะ่ะก็มีการ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือนอน,อนมากขึ้นนะคะใช้เวลาไปในด้าน Person a l Care ดูแลสุขภาพมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะแต่ว่ามีการท่องเที่ยวน้อยลงนะคะทำงานน้อยลงซึ่งการทำงานน้อยลงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะแต่ก็เดาว่าผลจากเรื่องราวของการที่มีเทคโนโลยีมาช่วยมากขึ้นหรือเปล่านะคะทให้ถึงแม้จะทางานน้อยลงแต่ว่าผลผลิตที่ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างหรือดีมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะ โอเคทีนี้น้องหมีก็มาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะคะในเรื่องราวของการใช้เวลาว่างอย่างมินิมอลิสเนี่ยเราใช้เวลาว่างไปกับการทําอะไรกันบ้างนะคะอย่างหนังสือของบรรดามินิมอลิสที่เขาเขียนเขียนกันมาเนี่ยน้องหมีก็พอจะคุยได้คร่าวๆว่าออพอบ้านเนี่ยมีของไม่เยอะนะคะก็จะใช้เวลาในการทําความสะอาด ไม่เยอะเลยแปบ๊บเดียวนะคะอย่างเช่นคุณฟูมิโอซาซากิบอกโอ้ยสองนาทีนะคะผ้าผืนหนึ่งเช็ดพืน้นเรียบร้อยจบแล้วดังนั้นก็จะมีเวลาไปกับการที่จะทำกิจกรรมอาจจะเรียกได้เหมือนกันแหละว,ว่า personal care นะคะไปดูแลสุขภาพตัวเองเพราะว่า อย่างคุณฟูมิโอเนี่ยพอเป็นมินิมอลลิส์ปุืบผอมลงสุขภาพดีขึ้นนะคะใช้เวลาทําความสะอาดบ้านเนื่องลงแต่ว่าเอาเวลาเนี่ยไปกับสิ่งที่เราน่าจะแบบมีความสนใจได้มากขึ้นนะคะทีนี้น้องหมีก็ขอเล่าเรื่องของตัวเองละกันนะคะมาในช่วงนี้เรียบร้อยในรอบช่วงท้ายปีเนี่ยปรากฏว่ามีกิจกรรมที่ไปทําอะไร เยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นกิจกรรมเรียกว่ายามว่างที่มีทั้งใช้เงินแล้วก็ไม่ใช้เงินนะคะซึ่งเอามาให้ทุกท่านฟังเป็นตัวเลือกก็แลวกันว่าเผื่อจะอยากเพิ่มกิจกรรมอะไรในชีวิตนะคะหรือว่าพอฟังแล้วแบบเออไม่เอามันดูเยอะนะคะขออยู่เหมือนเดิมดีกว่าในรอบปีนี้นะคะน้องหมีก็ไปฟังเรื่องราวของพวกสตาร์ทอัพเยอะมากนะคะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ เออคืออย่างหนึ่งที่ว่าจะต้องไปฟังภาษาอังกฤษคือเพื่อเป็นการฝึกภาษาของตัวเองนะคะคือไม่ให้ลืมภาษาอังกฤษสิ่งที่น้องหมีสังเกตตัวเองนะคือว่าสกิลในการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะออมีหลายคนบอกว่าพอโตขึ้นลิ้นอาจจะแข็งขึ้นนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจริงรเปล่าแต่ว่าพอไปคุยกับคนที่เป็นพวกบรรดานักร้องนะคะร้องเพลงเป็นอาชีพเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆคนเราเนี่ยจะมีช่วงพีคเหมือนกันเรื่องราวของ คือนุ้มิคิดว่ามันเป็นคล้ายๆบอกเป็นเรื่องราวเดียวกันเหมือนกันนะการใช้ภาษากับการร้องเพลงเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไปถึงพีกถึงจุดหนึ่งอะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยร่างกายจะมีการภาวะของการล้านะคะเสียงเนี่ยจะเพราะน้อยลงเขาบอกให้ลงไปฟังเนี่ยคือพอบางคนเนี่ยพออายุมากเนี่ยคือพลังก็น้อยลงใช่ไหมครปอดเปิดหรืออะไรเงี้ย เสียงเขาก็จะไม่เหมือนเดิมดังนั้นก็จะมีจุดพีคเหมือนกันเหมือนกับนกักกีฬาถึงอายุช่วงหนึง่งคุณก็ต้องแบบแขวนสตั๊ดหรืออะไรก็ว่าไปใช่ไหมนักร้องก็ถึงแม้จะหากินได้ไปตลอดชีพนะแต่ว่าคุณเขาบอกให้ไปลองฟังคือมันจะมีช่วงพีคอยู่เนี่ยหลังนั้นก็คือร่างกายก็จะเริ่มดรอปลงดรอปลงนะคะน้องมีก็อ่าโอเคก็เหมือนกันว่าเอ้ยภาษาของเราเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยแต่ก่อนจะเป็นคนแบบชอบพูดเร็วๆนะคะเดี๋ยวนี้พูดเร็วไม่ได้ลวคือต้องคิดก่อน เหมือนความคิดมันถูกใส่เข้าไปเยอะขึ้นนะดังนั้นเวลาคิดเราดันจะไปคิดติดว่าเฮ้ยเราพูดภาษาอังกฤษตรงนี้ค่งแต่ก่อนไม่สนใจเลยนะผิดแกรมมาหรือเปล่านะคะมันก็ทําให้การพูดของเราช้าลงนะคะมันก็ค่อางจะตะกุกตะกักเออแล้วก็มีแกรมมาก็กลายเป็นว่ายิ่งพอเราไปคิดกลัวผิดเนี่ยกลายเป็นว่าพูดผิดมากขึ้นก็เลยใช้เวลาว่างเนี่ยไปฟังพวกเซสชันต่างๆของพวกสตาร์อัพเนี่ย เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อฝึกตัวเองแล้วพอแบบเขาพูดคุยกันเสร็จเนี่ยนอกจากเราได้ความรู้เพิ่มขึ้นเราก็แบบไปแบบเหมือนได้อีกอย่างก็คือเป็นเรื่องราวของภาษาเพราะว่าพอพูดเสร็จปุ๊บนะคะบางทีเราก็ไปมีมันจะมีช่วงที่แบบให้คุยกันอะไรเงี้ยน้องมีก็ไปแลกเปลี่ยนกับคนต่างชาตินะคะอันนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมแล้วกันแล้วก็เราได้เข้าไปอยู่ในพวก Accelerator นะคะมีกิจกรรมที่เป็นระยะยาวของสตาร์ทอัพ แล้วก็ไปดูงานสตาร์ทอัพที่เยอรมนีนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ไปแล้วกันก็เป็นเรื่องงานด้วยนิดหน่อยนะคะก็ไปดูไปคุยก็เหมือนได้เปิดเปิดโลกไปอย่างหนึง่งนี่ก็คือเป็นเวลาที่เราใช้ไปนะคะนอกจากนี้ก็เป็นกิจกรรมคือที่พูดมาทั้งหมดตอนอย่างนี้นะคะก็คือว่าเป็นกิจกรรมที่เราไม่ได้เสียเงินนะ,ะทีนี้เรามาพูดถึงกิจกรรมที่เสียเงินเสียทองบ้างนะคะว่าไปทําอะไรซึ่ง ก่อนที่จะทำาม่ก็คิดแล้วว่าเออมันคือเสียเงินไปแล้วน่าจะได้อะไรกลับคืนมานะคือนุองมีมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถึงเราจะเป็นมินิมอลิสต์นะแต่มันไม่ได้แปลว่าเราควรจะมีเเงินเดือนทางเดียวนะคะรายรับทางเดียวเป็นนุองหมีเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่นิยมที่จะมีรายรับหลายทางเพราะเป็นคนที่จะชอบจดไงว่าเฮ้ยเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะแล้วก็คนพบว่า การที่เราพึ่งรายได้ทางเดียวนั้นเป็นความคิดที่อันตรายมากนะคะดังนั้นก็คือมันจะต้องมีเอพิโซดหนึ่งแน่นอนที่เราพูดถึงเรื่องของการจัดการเงินนะคะเก็บเท่าไหร่ดีนะคะเริ่มต้นเก็บเท่าไหร่ลงทุนอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการใช้เวลาน้องมีก็คิดว่าเราควรจะมีการพัฒนาทักษะนะคะคืองานในปัจจุบันที่ทําอยู่เนี่ยก็ใช้ทักษะแบบหนึ่งซึ่งเราก็ไม่คิด คือยังไม่เห็นภาพตัวเองนะคะว่าจะ,กะเกษียณในอาชีพอาชีพเดียวนะคะอาจจะ,กะเกษียณก่อนก็ได้ดังนั้นเลยอยากจะเพิ่มทักษะหลายๆอย่างให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะกฎข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณจะเก่งอะไรแบบ ừ, ชนิดที่ว่าเป็นโมซานะคะทางดนตรีหรืออื่นๆเนี่ยคุณจะต้องมีการฝึกฝนสิ่งนั้นเนี่ยประมาณ1,000 0ชั่วโมงแต่แน่นอนว่าน้องหมีไม่ได้มีเวลา1 0,000ชั่วโมงไปกับการฝึก อะไรอีกแล้วนะคะเพราะตอนนี้ก็คือเข้าสู่ช่วงวัยกลางคนนะคะจะเรียกได้ว่าอาจจะเป็นแบบกึงๆ่ง mid life crisis นะคะก็ถือว่าเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่ต้องหมื่นชั่วโมงหรอกนะคะอะไรอื่นๆที่เราพยายามเนี่ยคือขอให้ได้เรียนรู้ที่จะทําเป็นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราชอบในสิ่งๆนั้นเนี่ยเราอาจจะเอาไปต่อยอดได้นะคะก็เลยลองไปเรียนอย่างแรกคือลุงมีเนี่ยเป็นคนชอบทานพวกสูทตี้นะคะก็เลยไป เรียนคอร์สที่มีชื่อว่านะคะเป็นคอร์สค็อกเทลคือเราไม่ทานเหล้านะแต่ว่าเขาจะมีสอนทั้งค็อกเทลนะคะแล้วก็มอกเทลซึ่งก็มอกเทลเนี่ยเป็นค็อกเทลเวอร์ชันไม่มีเหล้าแล้วก็สอนสมูทดี้นะคะแปลว่าในหลักสูตรหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ไป3อย่างแต่ปรากฏว่าพลาดนิดน,นึงคือหลักสูตรเนี่ยเขาไปเน้นเรื่องของค็อกเทลแต่ก็ทําให้เราได้พบเจอกับคนใหม่ๆซึ่งในชีวิตเนี้ยคิดว่าถ้าเราอยู่ในอาชีพการงานเนี้ยเราจะไม่เจอเพราะหนึ่งนะ เราไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตกลางคืนนะคะแล้วแต่ว่าคนที่มาเรียนเนี่ยเขาก็จะมีอาชีพที่อ่เป็นบาร์เทนเดอร์บ้างเป็นอะไรบ้างคือเราก็แบบเฮ้ยเหมือนเป็นการเปิดโลกของเรานะว่าเราแบบเออไม่เคยมาทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาเรียนนะคะเขาก็จะสอนเราเหมือนกันว่าเฮ้ยการใส่อันนี้ทําไมมันถึงเป็นสีนี้นะคะต้องใสออ่อุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะสีก็จะไม่เหมือนเดิมเอ,อซึ่งก็ ก็ถือว่าเป็นการเรียนอะไรใหม่ๆละกันแล้วก็ทําให้เรียนรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนในการผลิตนะคะอย่างแบบพวกมอกเทลหรือค็อกเทลเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยมันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่คุณใส่นะคะแล้วก็หลายๆร้านนะคะซึ่งพอรูแล้วก็แบบรู้สึกเออนะก็จะใส่วัตถุดิบที่มันถูกที่สุดนะคะ <S <S ดังนั้นเวลาเราบอกว่าเป็นค็อกเทลชนิดนี้นะคะเช่นะะไม่ว่าจะเป็นไหมไทยลองไอแลนด์ซึ่งก็ได้ฝึกทำนะ แต่ปรากฏว่าถ้าเป็นในต่างประเทศเขาก็จะเป็นแบบลองไอแลนด์นะคะเป็นแบบคือพอเป็นเหล้าชนิดเนี้ยนะฮะเป็นค็อกเทลชนิดเนี้ยเขาก็จะใช้เหล้าแบบหนึง่งไม่ว่าจะเป็นเหล้ารัมเหล้าอะไรเงี้ยแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าอ๋อจริงๆบางทีเขาก็ใช้แบบเหมือนๆมือนกันะนะคะแล้วก็ไม่ได้อาจจะบางร้านเนาะต้องใช้ว่าร้านทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากว่ามันต้องให้ถูกสูตรเป๊ะนะคะ ซึ่งผลที่ออกมาก็ทำให้เราเรียนรู้เหมือนกันนะว่าแค่แปลสูตรผิดนะคะเช่นว,ว่าจากเดิมเนี่ยมะนาวบอกว่าแค่หนึ่งส่วนสี่นะคะแต่ว่าเราไปบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรใช้ไปเลยครึ่งลูกก็ปรากฏว่าแค่นั้นอนะทำให้แบบพอสูตรผิดนิดเนื้อชีวิตเปลี่ยนนะคะรสรสชาติมันก็จะเปลี่ยนแต่มันก็ทำให้เราเออได้รู้อะไรเยอะเหมือนกันนะว่าอ๋อเออจะหบไหมไทยที่พูดถึงเนี่ยอ๋อ สีมันเป็นอย่างนี้นะหรือว่าบางอันเนี่ยทำไมเป็นค็อกเทลที่มันออกมาหลายสีเนี่ยเขาทํำยังไงอ๋อมันก็จะมีอุปกรณ์ที่เขาปิดไว้อย่างนี้เพื่อให้มันเป็นสีสีนี้นะคะก็ผ่านไปแล้วตอนนี้ก็คือทําสมูทตี้สเปนแล้วนะคะไม่มีอะไรมากเลยแป๊บเดียวเสร็จนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่หยุดเรื่องการเรียนนะคะก็มีคอร์สถัด,ถด,ถด,ดมาเนี่ยเปิดไปอีกซึ่งอันนี้จะแนะนํานะว่าถ้าเกิดใครที่ มีเวลาว่างจริงนะคะอย่างศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเนี่ยรู้สึกจะมีทั่วไปหมดแล้วก็ในต่างจังหวัดเขาก็จะมีศูนย์ฝึกอาชีพซึ่งก่อตั้งโดยภาครัฐบางทีในเรียนจบแล้วเราขอประกาศนียบัตรได้ด้วยนะคะแต่จะต้องมีการแบบผ่านการทดสอบหรืออะไรก็ว่าไปแล้วเจ้าตัวฝึกอาชีพแบบนี้ศูนย์อบรมของกรุงเทพเนี่ยคือเขาเรียนกันเป็นเดือนเลยนะคะ มีเช้าบ้างช่วงเช้าช่วงบ่ายบางทีบางคอร์สจะมีช่วงกลางคืนนะคะซึ่งก็อาจจะเหมาะคนที่อถ้ากเกษียณแล้วไปเรียนนะคะและมีเวลานะในวงเล็บหรือคนที่อยู่ในช่วงระหว่างจะไปเรียนต่อช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านรอที่จะทํางานนะคะแล้วเราก็ได้เห็นอะไรเยอะมากนะบางคนก็คืออยู่ในช่วงว่างงานจริงๆนั่นแหละที่มาเรียนบางคนอยากจะเปลี่ยนสายอาชีพนะคะก็เออเราก็เห็นคนที่หลากหลายอะ่ะ กับวัตถุประสงค์ที่จะเข้าไปเรียนแต่ว่าหลายคนพอจบมาบางคนสามารถเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปเปิดปร้านได้ยังบางหลักสูตรนะคะเช่นแบบเบเกอรี่อะไรเงี้ยก็แนะนํานะว่าใครแบบสนใจและชอบและมีเวลาเนี่ยให้ไปลองเรียนดูเพราะว่าราคาไม่แพงเลยเมื่อคือมันจะมีแบบอย่างนี้ใช่ไหมของภาครัฐแล้วก็ที่จัดโดยเอกชนซึ่งเอกชนบางทีเราก็เห็นแบบอ่ะ ก็จะมีอย่างของมติชนเขาก็จะเรียนเป็นวันเหมือนกันเรียนทําหมูฟอยอะไรเงี้ยน้องหมีก็แอบติดตามอยู่นะแต่ว่ายังไม่เคยไปเรียนนะคะหรือว่าบางร้านอาหารคือเดี๋ยวนี้จะเห็นเป็นเทรนด์อะไรเหมือนคนแบบเออคล้ายๆว่าคนที่เป็นไฮเอนด์นิดนึงเนาะหลักสูตรวันหนึ่งสองพันอะไรอย่างเงี้ยเรียนการแบบมีความคราฟนะคะเรียนตัดกระดาษเป็นรูปนี้นะคะเรียนทําแบบเ,เขียน ตัวอักษรที่เก๋ๆนะคะหมดไปละวันหนึ่งพันห้ารคือถ้าเกิดไม่มีงบประมาณมากเนี่ยบางทีก็แนะนําว่าภาครัฐเขาก็มีหลักสูตรดีๆเหมือนกันนะ <c oughs> นอกจากนี้น้องหมีเป็นเหมือนแฟนคลับของการไปเรียนนู่นเรียนนี่นะคะแล้วในชีวิตเนี่ยใช้ไม่ใช้อีกเรื่องหนึ่งเนาะเคยไปเรียนของกระทรวงวัฒนรธรรมเป็นเจ้าภาพค่ะเขาก็จะจัดซึ่งก็จะไปเรียนตรงแถวโซนทางพระรามเ้านะคะแต่ก่อนเนี่ย มีเด็กๆเ,เนี่ยแต่คือน้องหมีไม่ได้เรียนเนาะแต่มีเขามีหลักสูตรเรียนโขนฟรีนะคะแล้วก็ใครอยากอย,กอยู่วงประสานเสียงเนี่ยเขาก็จะเปิดรับสมัครถ้าเกิดคุณร้องได้ถูกคียประมาณนึงเนี่ยเข้าไปฝึกกับเขาฟรีเหมือนกันแล้วก็ได้โอกาสแบบไปออกงานไปนู่นไปนี่นะคะก็เป็นโอกาสหนึ่งของชีวิตไปแข่งขันอะไรก็มีนอกจากนี้มีกิจกรรมพี่อน,นันต์จได้เลยของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาจะมีช่วงซัมเมอร์นี่แหละเปิดนะคะ คาดหวังว่าจะให้เด็กไปเรียนมั่งแต่ว่าเราแบบอายุเยอะตอนนั้นก็ไปเรียนแบบเพนติงอะไรนีค่ะวาดรูปด้วยมันมีวาดรูปสีน้ําวาดรูปสีน้ํามันตอนนั้นไปเรียนวาดรูปสีน้ํามันแล้วอุปกรณ์เนี่ยคือมันเลิศมากตรงนี้นะที่เขาจัดเนี่ยเขาบอกฟรีทุกอย่างแม้กระทั่งผ้าใบสําหรับวาดรูปอะออแล้วก็อะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาให้เราไป ฟรีเลยอ่ะคือมีเตรียมมาให้ซึ่งแบบตอนนั้นรู้สึกดีมากแบบอุ้ยภาษีที่ตอนนั้นยังไม่มีงานการทำแต่วนะ่าอุ้ยภาษีที่พ่อแม่เราเสียไปเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะก็อยากจะให้ใครที่แบบว่างแล้วแบบลูกหลานท่านเนี่ยมีเวลาเนี่ยไปใช้อะไรแบบนี้เลยแต่ว่าโอเคจุดอย่างหนึ่งที่มันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเออไม่ค่อยรู้ข่าวคราวอย่างี้ดังนั้นจะต้องฟอลโล่ดีๆนะคะว่างๆเนี่ยเข้าไปบ้างเว็บพวกนี้จะมีอะไร เยอะแยะไปหมดนะให้เราแบบเหมือนเป็นดิสคัฟเวอรี่ n n e l ใหม่ๆต้องสุ่มเข้าไปอย่างเว็บกระทรวงวัฒนธรธรมนะคะมีอันนึงก็คือของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะตอนนี้เขาเขาเปลี่ยนชื่อกลมนมี่ไปแล้วแต่เกี่ยวกับเด็กเยาวชนผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบบางทีให้ทุนเด็กนะไปฟุกโกโอกะอะไรแบบเนี้ยเป็นหรือประกวดเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติอันนี้มันแล้วแต่แต่ว่าก็จะมีแบบ ให้ทุนไปต่างประเทศหรือแม้กระทั่งศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็มีทุนเหมือนกันถ้าได้ก็คือแบบมีไปต่างประเทศแล้วก็ศ <_ c oughs> ูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงอันนี้ต้องสําหรับใครหลายๆคนเนี่ยต้องต้องพูด,ไม,พดไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเขาก็จะมีให้เรียนฟรีเยอะแยะมากมายคอสประมาณแบบโหเป็นล้านนะคะหมายถึงว่าเป็นไม่ใช่เป็นล้านก็เวอร์ไปหน่อยเป็นร้อยคอสมีแบบเรียนนาฏศิลป์เรียนภาษาอังกฤษเรียนไวโอลินเทควันโด โ oh, นึกก่อนอกีต้าร์เทนนิสฟุตบอลน,นะคะคือเยอะมากแล้วเขาก็จะเปิดปีนึงเนี่ยหลายรอบนะคะคือถ้าหมดรอบนี้ไม่ทันไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวมันก็เปิดใหม่นะคะแล้วง่ายมากคือส่วนใหญ่ก็คือเป็นกิจกรรมที่ฟรีนั่นแหละแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดน,นึง่างน้องมีเคยไปเรียนไอจิโดตลกแม้ที่ศูน,นย์เยาวชนญี่ปุ่นนะคะทายญี่ปุ่นินแดงเนี่ย ก็ต้องเสียค่าชุดไอคิโดเนี่ยหกรบาทนะคะแล้วก็แบบไปเรียนม้วนหน้าม้วหนวหลังแบบอู้สนุกแล้วคนสอนเนี่ยคือโทษนะเป็นคนน้องหมีเนี่ยเป็นคนชอบแบบการคุยกับคนแล้วเราจะรู้สึกประทับใจมากคนสอนน้องหมีนะเขาเป็นคนขับรถเมลที่ใช้เวลาว่างเป็นครูสอนไอคิโดแล้วพวกที่มาสอนทั้งหมดเนี่ยเป็นงานคืออาสาสมัครทั้งสิ้นซึ่งเราก็ประทับใจตรงนี้มากๆนะคะครูสอนกีตาร์ คือหลายคนก็พอเราอ่ะยางนุ๊กและอีกอันก็น้องหมีก็ไปเทนนิสอย่างเงี้ยไปเล่นเทนนิสก็คือสอนฟรีจริงแต่ว่าหลายคนก็คืออันนี้เป็นข้อดีนะอยากจะไปเรียนเพิ่มไงเราก็ไปติดต่อกับคุณครูเหล่านี้หลังไมได้นะคะแล้วก็ขออนุญาตว่าไปไปเรียนอะไรกันข้างนอกก็ว่ากันอีกทีหนึ่งซึ่งแบบหลายๆคนเราก็เห็นแบบทําเป็นเล่นนะมีคนมาเรียนอย่างพวกแบดมินตันอะไรเงี้ยบางทีแบบคนมาสอนเนี่ยไม่ได้จบ เขาเรียกว่าจบตรงมาเลยแล้วก็วิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วบางคนเน่เหมือนเป็นพวกเยาวชนทีมชาติทีมอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่ามีถึงเป็นทีมชาติไหมแต่จาได้ว่าแบบเป็นคนที่เก่งแล้วไปแข่งในระดับนู้นเนี้ยเขาก็มาสอนนะอย่างคนที่แบบน้องหมีไปเล่นเทนนิสด้วยเนี่ยแบบเขาก็เก่งมากแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันหลายปีมาแล้วนะคะก็บรรจุไปหมดแล้ว คือโทรไปอีกทีว่าเฮ้ยจะไปเล่นเทนนิสบอกอ๋อตอนนี้บรรจุอยู่ตั้งจังหวัดแล้วนะคะก็ลองดูอันนี้เป็นทางเรื่องหนึ่งใครเป็นผู้ผปกครองเนี่ยฟังอยู่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยแบบส่งลูกหลานไปเรียนอะไรพวกนี้แล้วมันจะเจอคนหลากหลายยังน้องหมีเคยไปเจอแบบเด็กที่เขาเป็นโฮมสคูลนะคะแล้วเขาก็แบบที่บ้านเขาจะพูดเป็นคนไทยนะแต่บ้านพูดภาษาอังกฤษตอนนั้นก็ดีมากเลยแบบได้ไปเล่นกับเด็กแล้วก็พูดพูดภาษาอังกฤษกับกับน้องคนเนี้ยอ,อนะคะโอเค กลับมาต่อของเราหลังจากผ่านการเรียนค็อกเทลนะคะในปีนี้น้องหมีก็เรียนการปลูกและการตลาดพืชไรยดินหรืออะไรนะที่เขาเรียกว่าไฮโดรโปนิกส์นะคะเจ้าพืชไรยดินที่พูดถึงเนี่ยโอ้มันก็เป็นการเปิดความรู้ของน้องหมีเช่นกันคือว่าดูเป็นแบบมีศัพท์วิทยาศาสตร์อะไรเต็มไปหมดคือไม่ใช่ว่าเราคิดว่าการเป็นเกษตรกรนี่มันยังง่ายนะคือในความคิดของน้องหมีแบบโหมเป็นความรู้แบบเทคนิคมาก อย่างการปลูกพืชไรดินนะคะเขาก็จะมีวิธีปลูกไม่เหมือนกันแล้วบางทีวิธีที่นงมีคิดว่าเอาวิธีนี้มันดีทําไมไม่ปลูกก็ปรากฏว่าเออเขาก็บอกอย่างประเทศไทยเนี่ยมันมีในต่างจังหวัดมีไฟดับบ่อยดังนั้นถ้าไฟดับปุ๊บพืชไรดินทิ้งไว้เท่านี้ตายแน่นอนนะคะก็จะไม่ปลูกต้องปลูกวิธีนี้ซึ่งอาจจะดีน้อยกว่าแต่ เหมาะกับประเทศไทยนะคะก็ไปเรียนอันนี้ก็ได้ความรู้อันนี้เป็นหลักสูตรแบบเร็วๆแล้วเขาก็สอนแบบตั้งแต่เบื้องต้นมากนะเช่นรู้ไม่เอ่ยนะคะส่วนไหนของพืชที่จะได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดนะคะพืชคอโรฟิลสีอะไรอะไรแบบเนี้ยถัดไปน้องหมีก็ไปเรียนทําสบู่นะคะคนสอนน่ารักมากเป็นเหมือนแบบเป็นจะเรียกคุณยายจะกูโกรธไหมเอ่ยแต่ว่าดูเป็นนคุณยายที่น่ารักแล้วก็มีความอดทน ก็ไปเรียนทําสบู่แบบทั้งแข็งและเหลวก็ทําให้เรียนรู้ว่าสบู่นี่จริงๆผลิตยากเหมือนกันนะคือว่าถ้าเกิดว่าจะผลิตจริงๆเนี่ยถ้าเป็นสบู่แข็งต้องทิ้งนะคะทาเสร็จแล้วต้องทิ้งไว้สองถึงสามอาทิตย์ให้มันแข็งตัวเพื่อจะใช้ได้นะคะเพราะว่าทําเสร็จมาแล้วจริงๆเนี่ยมันยังจะมีอาการนิ่มๆอยู่ต้องรอสักพักหนึ่งแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้เนี่ยคุณจะต้องมานั่งพิสูจน์อีกนะว่ามีความเป็นกรดเป็นเบสมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิด ผสมสารผิดเนี่ยนะมันก็จะส่งผลต่อผิวของเรานะคะมีให้มีการระคายเคืองแล้วก็การผสมเนี่ยมันจะบอกเหมือนกันนะว่าอ่าบางสูตรเนี่ยจะมีฟองน้อยซึ่งคนไทยอาจจะไม่ชอบชอบฟองเยอะการมีฟองเยอะจริงๆมันอาจจะไม่ได้มันไม่ได้มีผลอะไรมากในชีวิตนะแต่ว่ามันเป็นฟีลลิ่งอะว่าการมีฟองเยอะโอ้แปลว่ามันสะอาดนะคะซึ่งน้องมีก็ได้ข้อสรุปไม่ง่ายแหละว่า การทําสบู่แข็งกับสบู่เหลวเนี่ยสบู่เหลวเนี่ยทำง่ายกว่าเยอะมากใช้เวลาเร็วกว่ามากนะคะเพราะว่าก็เลยตัวเนี้ยอย่างวิ c a s t คุณอาบันเขาก็ผลิตสบู่ขายแล้วซึ่งต้องมีก็แบบประทับใจมากเท่าที่เห็นสบู่ของคุณอาบันคือว่าแบบเฮ้ยคุณอาบันสามัญชนทําไมสบู่ที่ทําเนี่ยมันถึงออกมาหนะักฟุ้งฟริงได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็แบบมีแบรนดิ้งแบบว่าอะไรนะอาบันบีคือแบบเฮ้ย เราเข้าใจเลยอ่ะเพราะว่าไปเรียนแล้วรู้ว่าเออมันทํายากเนาะแต่ว่ามีหลายคนที่เรียนจบหลักสูตรที่น้องหมีเรียนเนี่ยซึ่งเป็นหลักสูตรแบบร่วบรัดนะแล้วเขาก็ไปทําจริงๆแล้วก็แบบอีกปีถัดมาเขาก็มาโชว์คุณครูว่าเนี่ยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วนะคะซึ่งมันอย่างหนึ่งนะพราน้องหมีเรียนแล้วรู้สึกอยากจะทําทดลองใช้เองเพราะว่าทําให้เรารู้แล้วโอ้โหสบู่ปัจจุบันที่เราใช้แบบมีาสารเคมีทั้งนั้นเลยมันน่าจะดีกว่าถ้าใช้สบู่ที่มีความเป็นธรรมชาตินะคะ แล้วสบู่เนี่ยจริงๆนะถ้าผสมไม่ดีเนี่ยมีมีอันตรายสูงเพราะว่าจะมีเรื่องของความร้อนอันนี้หมายถึงสบู่แข็งนะคือสารเคมีบางตัวเนี่ยมันจะก่อให้เกิดปฏิกิยามีความร้อนแล้วถ้าทําไม่ดีเนี่ยน่ากลัวขั้นสุดแบบอาจจะแบบร้อนจนระเบิดได้หรือว่าถ้าแบบสารเคมีเนี่ยมาโดนมือโดนอะไรเงี้ยบางทีโดนตาเนี่ยตาบอดได้เลยนะคะดังนั้นเห็นใจด้วยนะคนทําสบู่แข็งนะครับโอ้ยถ้าคุณทําได้นี่คือแบบเราตบมือให้นะคะแต่มันก็จะมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นแหละอันนี้ ไปฟังวิดแคสได้คุณอาบันเขาจะบอกว่าก็ซื้อสําเร็จมาก็ได้แล้วเป็นผสมสีผสมอะไรเอาก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเอาล่ะน้องมีก็ยังไม่จบการเรียนรู้แต่เพียงเท่านี้ค่ะนอกจากนี้ไปเรียนทําโยเกิร์ตนะคะก็รู้ด้วยว่าโอ้โยเกิร์ตนี่จริงๆอยู่ได้นานพอสมควรนะคะการทําไอศครีมนะคะอุ้ยแบบเป็นคอร์สที่ชอบมากไอศครีมผลไมา้ไอศครีมแบบครีมนะคะซึ่งก็ทําให้รู้อีกว่า คือยิ่งเรียนไปนี้จะยิ่งแบบเราทานอะไรเข้าไปนะคะกระทั่งคนที่มาสอนเขาจะบอกเลยว่าไอศครีมเนี่ยนะมีสารเคมีอีกเหมือนกันเยอะมากแล้วไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรนะคะแล้วถ้าทําแบบธรรมชาติดจริงๆเนี่ยมันจะไม่อร่อยมากอย่าไอศครีมแบบครีมี่ยมันจะมีก้อนไขมันหลุดหลุดออกมากินแล้วมันจะแบบมีหยุ่ยอย่างแบบก้อนไขมันแต่ว่าความนุ่มความอะไรที่รือ หรือไอศครีมบางอันเนี่ยถ้าคุณไปดูเขาเคยมีแบบเหมือนกันนะแข่งว่าไอศครีมไหนเนี่ยที่ละลายช้าไอแบบนั้นนะ่ะคือจะใส่สารนะคะซึ่งแบบก็ป้องกันการละลายเนี่แหละมันก็จะเป็นสารพูดง่ายๆนะมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่เราเอาเข้าร่างกายคนที่เขามาสอนน้องหมีเนี่ยเขาเป็นผู้ผ,ผลิตไอศครีมนะเขายังบอกเลยว่า เออทำเองเนี่ยถ้าแบบไม่ใช่เป็นธรรมชาติเขาก็ไม่กินนะเออเพราะเราไม่รู้เลยจริงๆว่ามันใส่สารอะไรไปแล้วก็ทําให้เรียนรู้อยากว่าถ้าจะทำไอศครีมแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะคะอยู่ที่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมอุณหภูมินะคะอุณหภูมิปริพิดชีวิตก็เปลี่ยนนะคะรสชาติไอศครีมก็จะแบบเอะนิดนึงอะไรอย่างนี้คือตรงเราว่าไอศครีมเนี่ยทำรสอะไรออกมาเนี่ย ตอนจบของชีวิตก็จะเป็นรสแบบนั้นแหละแต่มันก็สําคัญเรื่องของอุณหภูมิที่มันจะทําให้ความนุ่มลิ้นอะไรอย่างเงี้ยแตกต่างกันและบายเดอะเวนะคะเครื่องปั่นไอศครีมราคาแพงมากนะคะดังนั้นถ้าเกิด <c oughs> จะทําเป็นอุตสาหกรรมก็ต้องคิดนิดนึงถึงเรื่องของต้นทุนแต่ว่าถ้าทํากินเองเล่นๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกนะนะคะเอาละนอกจากนี้นุองหมีก็คืออันนี้ก็ล่าสุดเนี่ย จริงก็คือเมื่อวานนี้เองนะคะไปเจอกับพี่นนท์มาถ้าเกิดว่าใครคือนเนื่องด้วยว่าน้องหมีหนึ่งคนเนี่ยจัดรายการวนเบอร์มากหลายรายการใช่ไหมคะก็จะมะีรายการแก็บเยียที่ไปสัมภาษณ์พี่นนท์นะคะซึ่งน,นี้ขอโฆษณาย้อนหลังนิดนึงว่าพี่นนท์เนี่ยเป็นคนไทยที่เก่งมากจบสถาปั์จากราดกระบังได้ทุนนะคะฟูลไบรท์ไปเรียนต่อที่ MIT มนะคะยังไม่จบแค่นั้นนะคะก็ไปเรียนที่ออกซฟอร์ดต่อจากออกซฟอร์ดนะคะ เป็นนักเรียนทุนหมดเลยนะเนี่ยก็ไปเรียนจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะล่าสุดพี่นนท์ก็กลับมาประเทศไทยแวบหนึ่งตอนนี้คือสอนที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์นะคะที่ออสเตรเลียพี่นนท์เขามาสอนเรื่องดีไซน์ thinking ค่ะน้องหมีรู้ดังนั้นก็เลยไปเซอร์ไพรส์พี่นนท์นะคะโดยการไปนั่งเรียนเป็นนักเรียนอีกครั้งนะคะไปฟังพี่นนท์สอนเรื่องดีไซน์ thinking ปรากฏว่าหูยสนุกมากนะคะซึ่ง แต่ละอย่างที่น้องหมีเล่าจากต้นจนจบเนี่ยเป็นอะไรที่มันคือเราไม่ได้เชี่ยวชาญคือไม่ได้เชี่ยวชาญพอที่จะมาเป็นผู้สอนอะแล้วพอเรามาเป็นผู้เรียนเนี่ยนะเราก็ได้เรียนรู้หนึ่งจากคุณครูถัดไปก็คือจากเพื่อนที่อยู่ในคลาสเดียวกันซึ่งจะหลากหลายมากอย่างดีไซน์ทิงกิ้งนะคะเจ้าโยเกิร์ตเอยผลไม้ออีอสครีมนู่นนี่นั่นเนี่ยมันจะเป็นเรียนแบบปฏิบัติการเนาะทำค็อกเทล แต่พอเป็นดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยจะมีเวิร์กช็อปนิดหน่อยแต่แล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นฟังการบรรยายจากพี่นนท์ซึ่งพี่นนท์เนี่ยบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะคะซะเป็นส่วนใหญ่เพราะพอดีมีฝรั่งมีอะไรมานั่งฟังพี่นนท์เล่าอุ้ยสนุกมากนะคะมันทําให้เราได้รู้อะไรอีกเยอะเลยเพราะเขาก็จะยกเคสกรณีศึกษาของต่างประเทศมาอย่างเช่นว่าเอ้ยออสิ่งที่สําคัญที่สุดของดีไซน์ทิงกิ้งก็คือหนึ่งนะคุณจะต้อง ดูถึงผู้ใช้งานคะคุณเคยไหมในชีวิตนี้ที่แบบว่ามีของที่แบบอ่ะอย่างเช่นเก้าอี้เนี่ยเวลาอยู่ในห้องสมุดคุณจะลากเก้าอี้มานั่งเก้าอีเ้เป็นเสียงดังอะ่ะนะอันนี้คือไม่ได้คํานึงถึงอาจจะไม่ได้คํานึงถึงผู้ใช้งานมากเก้าอี้ที่อาจจะเสียงเบามาหน่อยเช่นอาจจะติดล้อไว้ที่เก้าอี้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยคนที่อ่ะเดินเข้ามาในห้องสมุดเนี่ยอาจจะแบกกระเป๋าอะไรไมาเยอะ ทำไมคุณไม่ทําเก้าอีท้ที่อ่ะอาจจะเป็นมีลูกกลิ้งใช่ไหมให้เก้าอี้เคลื่อนไหวไปมาได้ในเสียงที่เบาลงและถัดไปก็คือว่าตัวข้างล่างของเก้าอี้เนี่ยเราอาจจะเอาใส่เป้ไว้ได้โดยไม่ต้องเอาเป้เนี่ยไปสะพายไว้ที่หลังเก้าอี้เพราะไม่งั้นเก้าอี้จะงายตึงไปอะไรเงี้ยคือพี่โนเขาก็จะแบบดีมากเลยในมุมมองของสถาปัตย์อ่ะ แต่เอามาแอพพลายกับความเป็นมนุษย์แล้วเขาก็บอกสอนว่าเนี่ยตอนนี้มีนักมนุษยวิทยาเป็นจำนวนหนึ่งนะคะถูกจ้างโดยพวกบริษัทต่างๆเนี่ยเพื่อบริษัทเอกชนเนี่ยอย่างบริษัทโคคาโคล่าหรืออะไรเงี้ยพี่นนท์แบบเฮ้ยสอนดีจริงๆอ,อยากจะเอามาเลคเชอร์ต่อ,อ,อว่าคือพยายามจะขายขายโค้กนะคะ เราก็จะรู้ว่าคนแต่ละคนในแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นคนฮ่องกองเวลาไปทานโค้กเนี่ยจะชอบใส่เอามะนาวฝานใส่ลงไปนะคะเพราะว่ามันอร่อยดีรสแบบเนี้ยแล้วก็นอกจากนี้ยยังได้ประโยชน์จากวิตามินซีนะคะซึ่งแบบในประเทศอื่นๆเขาก็อาจจะไม่ได้ทำนะคะหรือว่าวัฒนธรรมการทานชานะคะก็เป็นบริษัทโคโคาโ,โคล่าเจ้าเดิมพยายามจะตีตลาดในประเทศจีนนะคะขาย ชาที่แบบอุ๊ยดื่มได้ก็ปรากฏว่าไม่ประสบความสําเร็จก็เลยส่งนะักมนุษยวิทยาเนี่ยเข้าไปฝังตัวไม่เกินปีหนึ่งเนี่ยค่ะว่าทําไมถึงขายไม่ได้นะคะแล้วเขาก็คนพบว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยชาเนี่ยคุณจะมาทําเป็นชาแบบเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กอายุน้อยเนี่ยเขาก็จะให้ชาแบบหนึ่งเพื่อนกันจะให้ชาอีกประเภทหนึ่งนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีอายุมากเขาก็จะให้ชาดื่มอีกประเภทหนึง่งดังนั้นชาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมที่มันมีความละเอียดอ่อนดังนั้นพอตีโจทย์แตกปุ๊บจากนักมนุษยวิทยาเนี่ยก็กลายเป็นว่าแทนที่จะมีชาแค่รถเดียวนะคะก็กลายเป็นตีแฉกเป็น16รถนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่พี่นนท์สอนว่าเรื่องดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในการคิดถึงเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆห,หรือเทคโนโลยีนะคะ บางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่เราอาจจะแบบอ,อ,อยู่รอบตัวเราแล้วเราก็มานั่งคือให้คิดที่สุดนะคะว่าคนที่เป็นยูเซอร์เนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรมากที่สุดนะคะก็แค่นั้นแหละแล้วก็ออกมาแล้วเป็นดีไซน์ทิงกิ้งง่ายๆเลยนะพี่นวนก็ยกตัวอย่างในสไลด์แรกๆบอกว่าอย่างรีโมทเนี่ยคือเห็นไหมคนเราเนี่ยมันใช้อยู่แค่สี่ปุ่มแต่มันสร้างมาเยอะแยะไปหมดอันนี้ก็แปลว่ารีโมททั่วไป เขาไม่ได้คิดถึงยูเซอร์คือคนส่วนใหญ่มันไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าทุกคนก็คือคิดในมุมของตัวเองไงว่าแบบคนคนที่เขาคิดมาเขาอาจจะแบบเฮ้ยก็เราใช้อันนี้เราชอบอันนี้ก็ใส่ใส,ใส่ใส่เข้ามาหรือบางที่แบบกว่าที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะไปถึงปลายทางอะ่ะอันนี้ก็แบบพอดีไปอ่านเรื่องของ Google มานะคะผลิตภัณฑ์ก็จะไปถึงปลายทางอะ่ะบางทีมันถูกยัดเยียดโดยเนี่ยฝ่ายการตลาดฝ่ายขายคือความต้องการของแต่ละคนเนี่ยถูกยัดไว้นะคะ แต่ว่าไม่มีใครแบบไปนึกถึงมุมมองของผู้บริโภคจริงๆนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นคอสที่เสียเงินไปเรียนประมาณ500บาทนะคะเรียนครึ่งวันแต่ว่าได้อะไรกลับมาเยอะมากเลยนะคะแล้วสี่ริรวมทั้งหมดเนี่ยน้องหมีเรียนไปประมาณหูเป็น10คอส่ะปีเนี้ยในสนนราคานะคะทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน3,000บาทจริงๆอย่างค็อกเทลที่ไปเรียนเป็นเดือนเนี่ย พันกว่าบาทนะคะแล้วก็เจ้า,าการปลูกพืชไร่ดินทำสบู่ทำโยเกิร์ตทำไอศครีมเนี่ยรวมกันประมาณสักพันห้าร้อยบาทเนี่ยไม่เกินเนี่ยค่ะแล้วก็ของพินท์เนี่ยห้าร้อยบาทก็รวมๆร,รวมเลขกันเนี่ยแค่นั้นเองนะคะก็คือเป็นการเสียเงินที่เขาเรียกว่าคุมต้องมีนะรู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วก็แบบถูกมากกับก,บการได้ความรู้ใหม่ๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมา สรุปง่ายๆนะคะว่าอย่างคนที่เป็นมินิมอลลิสเนี่ยเราสามารถใช้เวลาว่างนะคะคือแทนที่จะออกไปชอปปิ้งไม่รู้จะไปฆ่าเวลาโดยไหนโดยอะไรเนาะเพราะว่าอย่างที่เห็นกันประเทศไทยเนี่ยมีห้างให้บริการเยอะเหลือเกินนะคะเราก็อาจจะไปเทคคอร์สต่างๆนะคะก็เป็นการเขาเรียกว่าได้รับ Experience เพิ่มะะประสบการณ์ใหม่ๆหรือถ้าเกิดอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรก็ดู y o u t u b e ซึ่ง คุณดูดีเนี่ยเขาเคยเตือนเหมือนกันนะว่า y t u t u เนี่ยมันจะทําให้สมองเราเนี่ยเป็นแบบเหมือนเส้นตรงอะคือมันดูไปแล้วมันไม่ต้องคิดอะไรแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้มีประโยชน์กว่านี้สักสเต็ปหนึ่งนะคะก็ไปเรียนคอร์สของ Udemy Coursera ซนะคะซึ่งบางคอร์สเนี่ยเขาก็จะให้เรียนฟรีนะคะอย่างในประเทศไทยก็จะมีสตาร์ทอัพตัวหนึ่งที่เขาทำชื่อ Skill l a n e นะคะซึ่งคนก่อตั้งเนี่ยปีนี้เพิ่งจะอายุประมาณเนี่ยเป๊ะเลยเนี่ย คืออายุน้อยมากนะคะเด็กแก๊งสามหนุ่มนะคะมีจบจากเศรษฐศาสตร์จุฬาแล้วเขาก็ไปเจอกันอีกทีเป็นเพื่อนกันนี่แหละแล้วก็ไปอีกทีหนึ่งที่ MBA กลับมาก็มาเปิดบริษัทนะคะก็ <c oughs> คือคาดหวังว่าอยากให้คนไทยได้เรียนรู้อะไรก็ตามนะคะยีบสชั่วโมงเลยจากออนไลน์นะคะโดยมีคอนเทนต์ที่ เป็นภาษาไทยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีสกิลเลนเนี่ยเราจะเรียนอะไรแบบที่มันเจ๋งๆเนาะเป็นคอร์สออนไลน์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยเ,ยเขาก็มาทําให้เป็นภาษาไทยแล้วก็มีคนที่แบบเขาก็ไปโคนะอย่างเรื่องหุ้นถ้าอยากจะเรียนก็มีของคุณภาวิทย์กินประทุมสอนมีหลายๆคนที่มีชื่อเสียงนะคะรวมละครก็เยอะมากแต่เรื่องของหุ้นการลงทุนจนกระทั่งการแบบพัฒนาศักยภาพบูเดรเบอร์ของตัวเองใครก็ว่าไปนะคะก็ลองลองไปดูเนี่ยคือเป็นการใช้เวลาว่างซึ่ง ต้องมีคิดว่าโอเคมันอาจจะเสียเงินบ้างบางส่วนนะบางส่วนก็มีให้ดูฟรีเยอะแยะนะคะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันได้อะไรจริงนะอย่างมอรัฐที่น้องมีเคยสัมภาษณ์ที่เป็นโคฟาวเดอร์นะคะของสตาร์ทอัพ Health at h o m มนะคะมอรรัตตอนนี้ก็ได้ทุนไปเรียนอยู่ที่สวีเดนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดดูประวัติของเขาเนี่ย หมอรัฐเนี่ยเป็นหมอที่เขียนโค้ดได้นะคะแล้วเรียนมาจากไหนก็เรียนมาจากคอร์สพวกนี้แหละคะ่ะที่เป็นคอร์สออนไลน์ซึ่งบางทีเนี่ยอย่างที่บอกบางอย่างเนี่ยมันต้องมีการลงทุนกับตัวเองนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านเลือกอันนี้คือรวมจากความรู้หลายๆท่านนะพี่นนท์เขาก็พูดเหมือนกันว่าอะตอนจบของกิจกรรมเนี่ยพี่นนท์เขาให้ลิสต์มาห้าอย่างอีกห้าปีเนี่ยเห็นตัวเองเป็นอะไรบ้างนะคะก็เขียนไปได้เลยอย่างที่ใจต้องการแล้วก็ให้ดูนะว่ามันเป็น เป็นความแบบเป็นความรู้สึกอะหรือว่ามันเป็นความจริงได้เช่นสมมติ5ปีถัดจากนี้น้องมีเขียนว่า 1. อยากเป็นเชฟ 2. อยากเป็นนักกีฬาเทนนิสระดับโลกเนี่ยคือให้ดูซิว่ามันเป็นความจริงหรือมันมันแบบมันเป็นเออมันเป็นความรู้สึกนะคะแล้วก็ลองดูว่าใน5อันที่คุณเขียนมานะจาก5ปี10ปีก็ช่างเถอะนะคือไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นอาชีพที่คุณทําอยู่ในขณะเนี้ยคุณเห็นอะไรใน สิ่งที่คุณเลือกมาแล้วก็ถ้าคุณคิดว่ามันไปต่อได้ลองทำดูนะคะแล้วอย่างที่น้องหมีเชื่ออย่างหนึ่งว่าถึงแม้เราจะเป็นมินิมอลิสต์แต่ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะมีรายได้ทางเดียวนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเก็บไว้เป็นสิ่งที่ต้องไปคุยกันเรื่องราวของการบริหารจัดการเงินนะคะวันนี้น้องหมีก็เรียกได้ว,ว่ามาแนะนำแล้วกันสำหรับคนที่มีเวลาว่างนะคะอยากจะทำ อะไรก็ตามเนี่ยมันในประเทศไทยจริงมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากเลยนะคะนอกเหนือจากการไปช้อปปิ้งนะคะและกดถ้าไม่ไมช่ช้อปปิ้งนี่แบบว่าหมายถึงว่าเดินตามห้างนี่ก็คือเกาะดูลาซาด้าอะไรเงี้ยคือมันมีเยอะมากนะคะอย่างล่าสุดน้องมีก็มีกิจกรรมใหม่ก็คือการลงทุนในบิตคอยนนะคะซึ่งก็เสียเวลาชีวิตไปพอสมควรเดี๋ยวเราก็จะไปอัปเดตกันในอีกรายการคือ Startup ัพวินะคะติดตามชีวิตน้องมีและการลงทุน ที่ขดทุนบ้างอะไรบ้างนะในบิตคอยโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบรายการอย่างดือด้อเลยลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยรายการเดอะมิ i ิมอลิสเดอรีเนี่ยจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของอะไรเนี่ยยังไงอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ